ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนเคาะข่าวประจำวันอังคารที่2มิถุนายน2558นี่จะเป็นอีกวันนึงนะคะที่คนเคาะข่าวและ News One ร่วมกันเป็นตัวแทนเป็นปากเสียงของชาวบ้านในการหยุดการสร้างกวดังรุกชุมชนรุกป่าบ้านแหลงตำบลบ้านแหลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองเมื่อ28พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะชาวบ้านเขารวมตัวกันเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือนะคะโดยมีแขกประจำคนเดิมของเราคุณศรีสุวรรณจันยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเดินทางร่วมกับชาวบ้านไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.กรณีที่จะมีการคัดค้านการก่อสร้างโกดังอุตสาหกรรมบนเขตอนุรักษ์และต้นน้ำค่ะซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนที่เป็นบริษัทผลิตเม็ดพลาสติกเข้ามาทำการก่อสร้างในเขตอนุรักษ์ป่าไม้อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมซึ่งทางกลุ่มของชาวบ้านนั้นได้มีการช่วยการดูแลพื้นที่พื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่เขตอุตสาหกรรมและมีการขยายโกดังกักเก็บสิ่งของบรรดาอุตสาหกรรมต่างๆนะคะแต่เป็นพื้นที่สีเขียวชาวบ้านดูแลปกป้องตามแนวทางตามสิ่งที่รัฐบาลนั้นได้ระบุเอาไว้เรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวกลายเป็นว่าพอดำเนินการอย่างนั้นก็ถูกกลุ่มนายทุนทำร้ายเมื่อต้นปีที่ผ่านมาด้วยเรื่องราวเป็นยังไงต่อจากนี้ชาวบ้านจะเดินในแนวทางไหนเพื่อต่อสู้เรื่องนี้กันต่อไปเราจะไปคุยกับแขกรับเชิญทั้งหมดในวันนี้นะคะขออนุญาตแนะนำทีเดียวทั้งหมดพร้อมกันนะคะคุณศรีสุวรรณจันยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนวันนี้มาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเรื่องเดือดร้อนของชาวบ้านและตัวแทนของชาวบ้านในตำบลบ้านแหลงจังหวัดระยองค่ะคุณนพดลแก่กล้าคุณแบนเสียงเลิศและคุณมัทุศรพนมชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่มัทุศรนะคะพี่แบนพี่นพดลและทนายศรีสุวรรณของเรานะคะอ่ะงั้นขออนุญาตเริ่มต้นที่พี่ศรีสุวรรณก่อนเลยละกันค่ะมาอีกครั้งหนึ่งชาวบ้านในพื้นที่เดือดร้อนอีกแล้วต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงคะคราวนี้ก็เรื่องของความเดือดร้อนของชาวบ้านมีทั้งแผ่นดินไม่ว่าจะยุคไหนพศไหนหรือรัฐบาลไหนนะครับ เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองชื่อถึงจังหวัดระยองเนี่ยจริงๆควรจะคนทั้งประเทศควรจะนึกถึงภาพของพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามมีหาดทรายมีทะเลมีเกาะแก่งนะครับเกาะเสม็ดที่สวยงามหรือนึกถึงระยองน่าจะนึกถึงแหล่งผลไม้ที่มีรสชาติแล้วก็ขึ้นชื่อของประเทศไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนมังคุดนะครับแล้วก็อีกหลากหลายนะฮะรังสัตว์ลังกองแต่ณวันนี้เวลานี้พศนี้เนี่ยถ้าพูดถึงระยองเนี่ยผมคิดว่าคนไทยเนี่ยหลายคนนะจะนึกถึงแหล่งมลพิษอันดับหนึ่งของประเทศนิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมซึ่งก็คือเคยทะเลาะกับผมมาตลอดเวลานะครับ เป็นคดีความกันก็หลายสิบคดีฮะล่าสุดก็คือการฟ้องเพิกถอนอุตสาหกรรมต่างๆ70กว่าบริษัท70กว่าโรงงานจนศาลมีคำพิพากษาให้ยุติเป็นไว้พรางก่อนนะครับ ประเด็นปัญหาก็สืบเนื่องจากสิ่งที่ระยองถูกเปลี่ยนให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนี่แหละครับมีการอนุญาตให้ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมีการอนุญาตก่อสร้างให้ก่อสร้างเขตประกอบการอุตสาหกรรมอนุญาตให้ก่อสร้างสวนอุตสาหกรรม อะไรต่างๆแย่ๆเนี่ยผมไล่ลำดับดูแล้วมีไม่ต่ำกว่า28นิคมอุตสาหกรรม นะครับอาจจะเรียกบัญชีเขตประกอบการสวนอุตสาหกรรมอะไรแต่เนี่ยนะครับมันเยอะขนาดนั้นนะครับงั้นประเด็นปัญหาก็คือแล้วแหล่งท่องเที่ยวของชาวบ้านแหล่งผลหมากรากไม้ของชาวบ้านมันไปอยู่ไหนมันไม่ได้ขยับหายไปอยู่ไหนเลยมันก็อยู่รวมกันเนี่ยนะฮะและนับวันก็จะอยู่ใกล้ชิดติดกันมากขึ้นและเมื่ออยู่ใกล้ชิดติดกันมากขึ้นมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบกระทั่งกันนะครับเหมือนลิ้นกับฟันและแน่นอนฮะสิ่งที่ปรากฏณวันนี้ที่เรามาคุยกันก็คือกับพี่น้องชาวบ้านแหลงนะครับเหตุเพราะว่ามีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งก็คือเราเรียกว่าปิโตเคมีซึ่งก็มีกิจการอยู่ในจังหวัดระยองเนี่ยนะครับเมื่อผลิตโปรดักต์ของตัวเองได้แล้วเนี่ยไม่มีที่เก็บนะครับแต่ก่อนเคยมีที่เก็บเพราะว่าไปเช่าโกดังคนอื่นอยู่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่อยากจะไปเช่าโกดังคนอื่นแล้วนะครับอยากจะมาใช้โกดังของตัวเองก็เลยมาดำเนินการปลูกสร้างโกดังหรือโรงงานของตัวเองในพื้นที่อาจจะเป็นของตัวเองฮะแต่ว่าโดยทั่วไปก็เป็นพื้นที่เช่านะแต่เช่าก็คือ
ช่าพี่เช่าน้องนะครับเพราะว่าเจ้าของที่ดินก็เป็นคนนามสกุลเดียวกันนะครับก็มาเช่าแล้วก็มาดำเนินการก่อสร้างเป็นโกดังเก็บผมเรียกว่าเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีนะฮะใครจะเรียกว่าเก็บพลาสติกเนี่ยพลาสติกมันดูไม่นั่นนะฮะแต่นี่มันเป็นโปรดักต์ของปิโตรเคมีซึ่งมาจากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยแล้วก็มาแปลงเป็นบิวเทนมีเทนอะไรต่างๆแย่ๆเนี่ยนะแล้วก็เป็นโปรดักต์ของผลิตภัณฑ์เคมีงั้นโปรดักต์พวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นพลาสติกธรรมดาเหมือนถุงก๊อบแก๊บอะไรนะฮะมันเป็นเม็ดพลาสติกซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากที่อาจจะก่อให้เกิดมลพิษแพร่กระจายมลพิษอย่างไรครับสมมติว่าคนงานนี่นะไปทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยไอตัวไอพลาสติกเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของปิโตรเคมีเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการเผาไหม้อัคคีภัยได้ง่ายมากนะครับขณะเดียวกันในพื้นที่ที่โกดังเหล่านี้ผู้ประกอบการไปตั้งโกดังเนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์เป็นป่าเป็นเขานะครับอยู่ใกล้ชิดติดกันเลยแล้วประเด็นก็คือว่าเมื่อใกล้พื้นที่ป่าอนุรักษ์พื้นที่ป่าเขาซึ่งชาวบ้านเขาอนุรักษ์ปกป้องแล้วก็ช่วยกันฟื้นฟูมาจนเป็นป่าทึบแล้วเนี่ยมันก็มีแหล่งน้ำทำตามธรรมชาติที่มาจากภูเขาเหล่านี้ไหลผ่าพื้นที่แปลงที่ผู้ประกอบการกำลังจะสร้างโกดังเนี่ยนะครับด้วยงั้นถ้าเกิดแล้วไอ้ลำธารหรือลำรางสายเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะน้ำในลำรางเนี่ยไปรดน้ำผลหมากรากไม้ผลไม้ที่ชาวบ้านเขาปลูกเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับตลอดนะครับงั้นพอผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินการปรับพื้นที่เคลียร์พื้นที่ปุ๊บเนี่ยมันก็กระทบกับพื้นที่ซึ่งเป็นลำรางสาธารณะมีการถมลำรางสาธารณะทำเป็นทางชั่วคราวหรือทางถาวรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับฉะนั้นน้ำต่างๆที่ชาวบ้านจะไปใช้ประโยชน์มันก็ขาดหายไปกลายเป็นลำรางแห้งถาวรไปเลยอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาชาวบ้านเขานอกจากประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงอย่างนี้แล้วชาวบ้านเขาเป็นห่วงว่าในอนาคตเนี่ยบุตรหลานเขาเนี่ยและจะได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการของโกดังเม็ดพลาสติกอย่างนี้เพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าเหมือนเอาระเบิดนะมาม้อยอยู่กลางชุมชนนะครับวันดีคืนดีมันอาจจะมีอุบัติเหตุมีอัคคีภัยมีอะไรเกิดขึ้นมาและที่สำคัญเราก็ไม่แน่ใจชาวบ้านเขาไม่แน่ใจว่าเอาเฉพาะเม็ดพลาสติกมาตั้งหรืออาจจะมีสารเคมีอื่นผลิตภัณฑ์อื่นมาตั้งมาแอบตั้งเพราะชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนั่งคัดเลือกไว้เอาผลิตภัณฑ์นี้มาเรื่องอะไรเพราะว่ารถเข้าออกรถสิบล้อรถพ่วงเข้าออกชาวบ้านไม่มีสิทธิ์เลยเพราะมันคุมผ้าใบหมดใช่ไหมฮะงั้นการป้องกันนะครับจึงดีกว่าที่จะมาคิดเอาเมื่อตอนมันสายแล้วเหมือนกรณีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาประพุทธนะวันนี้ชาวบ้านไปร้องแร่แห่กระเชอให้ปิดนิคมก็เป็นไปไม่ได้งั้นชาวบ้านบ้านแรงนะวันนี้จึงใช้หลักวิธีการเราเรียกว่า precautionary approach นั่นหมายถึงว่าหลักของการป้องกันไว้ก่อนนั่นก็คือให้ยุติโครงการประเภทนี้ไว้ก่อนจะมาอ้างว่าเป็นโครงการซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆผมก็ไม่เชื่อผมเองก็เป็นนักวิชาการคนหนึ่งก็ไม่เชื่อเพราะว่าไอ้ถนนที่เข้าไปบ้านแรงเนี่ยนะครับมันก็เป็นถนนเล็กๆถนน2เลนของกรมทางหลวงชนบทนะครับการดีไซน์ถนนเนี่ยมันก็ไม่หนาหรือไม่แข็งแรงเหมือนถนนกรมทางหลวงงั้นการเอารถ6ล้อ10ล้อหรือรถพ่วงขนาดใหญ่วิ่งเข้าไปเนี่ยมันไม่มีทางหรอกครับที่รถไอ้ที่ถนนเหล่านั้นจะไม่ชำรุดเสียหายและที่สำคัญเด็กนักเรียนที่ปั่นจักรยานคนที่จะเดินไปวัดไปวานะครับใช้ถนนเส้นนี้มาโดยตลอดเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้เพราะรถที่จะเข้าออกในวันผมคิดว่าหลายสิบคันหรืออาจเป็นร้อยคันอย่างนี้เป็นต้นนี่คือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจนทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาอดรนทนไม่ได้เขาก็เลยพยายามส่งสัญญาณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นคืออบต.ในระดับอำเภอก็คือท่านนายอำเภอในระดับจังหวัดก็คือท่านผู้ว่าขอให้พิจารณาให้ยับยั้งไม่ให้ผู้ประกอบการรายนี้ไปใช้พื้นที่ดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างโกดังสินค้าหรือโรงงานนี้ขึ้นมาแต่ผู้ประกอบการเขาไม่สนเขาก็เดินหน้าลอยไปในที่สุดก็นำไปสู่ความขัดแย้งกันขึ้นมามีการใช้กำลังอิทธิพลนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่มาดำเนินการเนี่ยเป็นใครอย่างไรแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยร้อยคนเขาพูดเสียงเดียวกันว่าเป็นใครมาจากไหนแต่ณที่นี้เราก็คงไปบอกกล่าวว่าเป็นคนของคนนั้นคนนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าคงไม่มีคนอื่นเพราะว่าการทะเลาะการขัดแย้งกันมันมีสองกลุ่มก็คือผู้ประกอบการกับชาวบ้านในตำบลบ้านแหลงนี่คือที่มาที่ไปแล้วในที่สุดเมื่อชาวบ้านหาทางออกไม่ได้เมื่อนายอำเภอพูดว่าไม่มีมาตรการออกมานายกอบต.ก็พูดไม่ออกอย่างนี้สุดชาวบ้านก็เลยต้องนำความไปฟ้องต่อศาลปกครองที่ระยองศาลปกครองระยองเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเมื่อสร้างเมื่อฟังคดีไปแล้ว
ปรากฏว่าผู้ประกอบการก็ไม่สนใจยังเดินหน้าตอกเสาเข็มยังเดินหน้าปรับที่ดินยังเดินหน้าขุดถนนถมคลองอยู่ตลอดเวลาในที่สุดชาวบ้านก็เลยอดรนทนไม่ได้ก็ต้องร้องมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลหน่วยงานระดับจังหวัดระยองในฐานะผู้กำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเป็นกรมเจ้าท่าผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาก็เลยต้องบุกมาถึงกรุงเทพมหานครต้องเสียค่ารถค่าลาไปเยอะนะครับนี่เพื่อแสวงหาความเป็นธรรมเพื่อแสวงหาความยุติธรรมจากการใช้อำนาจบริหารของท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรแล้ววันนี้ก็มาอยู่ที่นี่เพื่อมาเล่าให้กับพี่น้องที่ชมในวันนี้ได้รับความว่าความเดือดร้อนปัญหาของเขาอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรครับค่ะโครงการนี้มีสัญญาณว่าจะเริ่มต้นและชาวบ้านในพื้นที่รับทราบนี่ช่วงไหนคะเดี๋ยวขอพูดถึงคำว่าจังหวัดระยองค่ะคนประเทศไทยไร้สิบล้านคนเนี่ยพอได้ยินชื่อจังหวัดระยองเนี่ยคนไทยทั้งประเทศอะไปจังหวัดระยองนะสักไม่ถึงไม่กี่ส่วนนะค่ะเข้าใจว่าเป็นคนระยองเนี่ยรวยเพราะว่าเขาเฉลี่ย GDP ระยองโตที่สุดในประเทศไทยจะได้ยินกันบ่อยๆค่ะเจ้พวกนี้มันเป็นที่น่าเสียใจสำหรับคนระยองฟังทีไรมันเหมือนกับพูดง่ายเหมือนกับฟังอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่พูดเพราะคนระยองไม่เคยเห็นเลยเงินที่เฉลี่ยล้านบาทต่อปีต่อคนต่อหัวเน้นต่อคนต่อหัวพร้อมกับคนระยองไม่เคยเห็น50ตังค์ยังไม่เห็นเลยแล้วนั่งเฉลี่ยอาบานบ้างว่ามันไม่ใช่ที่นี่เรื่องถึงโกดังค่ะถ้าเขาอยู่ในที่เก็บอยู่ในเขตอุตสาหกรรมคนระยองคนที่บ้านแหลงเนี่ยไม่มีปัญหาค่ะแต่นี่มันมาอยู่เนี่ยมาอยู่ในชุมชนของเราแล้วเราพื้นที่ของเราสีเขียวทั้งหมดเนี่ยได้ค่ะคืออธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะคะว่าในพื้นที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาล่ะตามความเข้าใจของคนทั่วไปแบบที่คุยกับพี่ศรีสุวรรณคุยกับพี่ทั้ง3ท่านคือพอพูดถึงระยองปุ๊บเรานึกถึงนิเขตนิคมอุตสาหกรรมพอเขตนิคมอุตสาหกรรมจะทำโกดังอุตสาหกรรมขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรใช่มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็โกดังอุตสาหกรรมพอเข้ามาถึงในพื้นที่บ้านแหลงเรารู้แล้วว่าวันนี้มันไม่ใช่นิเขตนิคมมันไม่ใช่การขยายพื้นที่มันคือไปเอาพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นพื้นที่เขตอนุรักษ์ด้วยซ้ำมาดำเนินการชาวบ้านจึงเริ่มต้นที่จะต้องออกมาปกป้องดูแลเอาไปดูแผนที่กันก่อนค่ะครับเดี๋ยวป่าของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์มีชุมมากเลยเนี่ยจัดป่าเราเส้นทางของเราก็ขับแคบค่ะมันไม่สมควรที่ต้องมาอยู่คนดีผมก็บอกหน่วยงานอะไรก็ละทางจังหวัดดูแลเนี่ยผมไม่เชื่อใจใครหรอกผมขอคนส่วนกลางเนี่ยขับไปดูเพื่อไปผ่านชุมชนผ่านชนบทของเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าเออมันสมควรไหมรบกวนพี่นพดลถือนิ่งๆนิดนึงนะจ๊ะภาพนั้นจะชัดภาพนี้สถานที่ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่สีเขียวใกล้กับอ่างเก็บน้ำใช่นี่คือเริ่มก่อสร้างใช่ไหมคะใช่ครับนี่เขาตอกเสาเข็มทำอะไรไปเยอะแหละมีออฟฟิศมีเสาเข็มอะไรนี่อ่างเก็บน้ำบันแรงนี่เขาเถือกเขาเออมันไม่ใช่เขตอุตสาหกรรมนะเนี่ยพี่มาทุสอนบอกว่ามันเป็นเขตอนุรักษ์ต้นน้ำและได้เคยได้รางวัลด้วยเคยได้รางวัลลูกโลกสีเขียวค่ะค่ะค่ะคนในชุมชนในหมู่บ้านพอเขามาคุยกับเราก่อนไหมไม่ค่ะเขาไม่เคยทำประชาพิจารณ์ไม่เคยทำอะไรค่ะเขาจะบอกว่าเขาถูกกฎหมายที่เขามีโฉนดเขาคิดเขาไม่ต้องฟังใครไม่ต้องฟังใครเขาทำอะไรก็ได้ทีเขาเหมือนพี่ศรีสุวรรณบอกคือเขาซื้อค่ะพื้นที่นี้มาแล้วเป็นเขตมีโฉนดของเขาเขาอธิบายเราแบบนี้เหรอครับใช่แล้วเขาถูกกฎหมายเขาทำถูกกฎหมายเขาจะทำอะไรก็ได้เขาไม่ต้องมาถามเราก่อนหรอไม่ต้องไม่ครับไม่ครับ EHIA EIA EOU อะไรก็ไม่เคยทำอีบ้าอีบออะไรไม่เคยมีไม่มีมาถึงปุ๊บถ่ายเบี้ยดินเลยตั้งเลยเอาพังการสั่งมาให้เราดูเลยว่าจะทำนี่ค่ะรัฐบาลขัดขันมาก็โดนไม้สานเขาปักป้ายคัดเอาหน้าโครงการว่าเขาจะสร้างวันนี้สัญญาเริ่มวันนี้สิ้นสุดวันนี้โดยที่ไม่เคยแจ้งให้ชาวบ้านทราบไม่เคยทำประชาวิจารณ์ไม่เคยถามความเห็นชาวบ้านว่าชาวบ้านจะมีความเดือดร้อนจะได้ผลกระทบจากการสร้างโกดังไหมค่ะไม่เคยค่ะคิดว่าที่นี่ที่ของฉันมีสิทธิ์จะทำฉันมีสิทธิ์จะสร้างโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนชาวบ้านแม้แต่น้อยค่ะค่ะโครงการนี้เริ่มเมื่อไหร่วันที่เรารู้ว่าเขาถ่ายดินและเขามาทำเขาตะปักป้ายละเมื่อไหร่พี่มัน8-9 เดือนที่แล้ว8-9 เดือนที่แล้วแต่ว่าทีก็ซื้อมาเนี่ย30 ปีนี่ซื้อมาประมาณตี20 ปีถึงซื้อทิ้งไว้นานแล้วครับสมัยที่เขาซื้อเนี่ยที่ตรงนั้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็น
สปกอ.อยู่ค่ะค่ะยังไม่ได้นสส.ยังไม่ได้โฉนดค่ะแล้วก็มาได้รับโฉนดมาได้รับนสส.ทีหลังเพราะฉะนั้นคําว่าสปกอ.เนี่ยก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นที่เขตป่าสงวนมันไม่ใช่เขตอุตสาหกรรมค่ะค่ะทางเขาก็ทราบดีแต่ไม่รู้ว่าด้วยอิทธิพลหรืออะไรที่เขาทำแบบนั้นได้ค่ะเจ้าหน้าที่รัฐมาคุยกับเรามั้ยเพราะปกติตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปหรือตามกฎหมายนะคะพี่ศรีสุวรรณคือจะมีโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชนเอาง่ายๆต่อให้มันเป็นที่ของเขามันต้องมาถามเรานี่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องก็ทุกคนปฏิเสธหมดว่าไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปผมเริ่มตั้งแต่ท้องถิ่นนะครับอบต.ก็อ้างว่าเนื่องจากว่าในท้องถิ่นนั้นยังไม่มีการประกาศใช้พ.ร.บ.ควบคุมอาคารงั้นเมื่อไม่มีพรบควบคุมอาคารใครจะมาอนุญาตก่อสร้างดำเนินการใดๆก็มาทำได้เลยนะครับนี่คือการปฏิเสธของเขาค่ะผมก็ไปคุยกับอุตสาหกรรมจังหวัดว่าไอ้กิจการประเภทนี้มันเข้าข่ายพรบโรงงานปี2535เนื่องจากว่าต้องใช้เครื่องจักรเนี่ยเกิน5แรงม้าต้องใช้คนงานเกิน7คนอยู่แล้วนะครับทางอุตสาหกรรมก็บอกว่ามันยังไม่เข้าข่ายกิจการที่จะเรียกว่าเป็นโรงงานประเภทที่1 2 3อะไรก็แล้วแต่ไม่เข้าข่ายนะครับเขาอ้างว่าไม่เข้าข่ายนี่วันนั้นผมก็ไปถามอุตสาหกรรมวันนั้นฉันจะซื้อเครื่องไอ้นี่เครื่องไอ้นี่พี่เครื่องทำน้ำข้าวโพดครับเครื่องแค่นี้เองนะครับแค่ลูกแค่ขนาดกำลังมันเกินกว่านิดเดียวต้องขออนุญาตทำโรงงานอุตสาหกรรมนะคะขั้นตอนกฎหมายเยอะมากอีแค่เครื่องทำน้ำนมข้าวโพดเนี่ยแล้ววันนี้พอเขาจะทำเป็นโรงงานใหญ่ 200, ไม่เข้าข่ายเกือบ200ไร่ไม่เข้าข่ายขอบคุณนะฮะประเทศไทยนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมต้องนำความไปฟ้องศาลในขณะเดียวกันเมื่อมีลำรางสาธารณะไหลผ่านพื้นที่เนี่ยการที่ไปบุกรุกไปถมที่หรือไปทำอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับต้องขออนุญาตจากกรมโยธาต้องขออนุญาตจากนายอำเภอเสียก่อนนายอำเภอเป็นผู้กำกับดูแลนะนายอำเภอก็อ้างว่าเขาอาจจะขอใช้ชั่วคราวผมบอกชั่วคราวก็ไม่ได้เพราะว่ามันกระทบกระเทือนต่อลำรางสาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันทายน้ำนะครับทุกคนเหมือนปฏิเสธหมดแล้วก็ไม่มีใครเดือดร้อนแทนชาวบ้านในขณะที่คนเหล่านี้คือคนที่เป็นหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนนะครับเมื่อชาวบ้านเขาเดือดร้อนเข้าไปร้องเนี่ยมันก็ต้องหาทางยุติหาทางเจรจาอย่างที่คุณเก๋บอกว่าไม่มีการพูดคุยไม่มีการประชุมอะไรเลยโดยหลักแล้วเนี่ยตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับนายอำเภอจะต้องเป็นหลักในการที่จะต้องเรียกลูกบ้านหรือชาวบ้านที่อาจจะได้รับผลกระทบเนี่ยนะมาประชุมเราเรียกว่าประชาคมหมู่บ้านนะครับให้ความรู้ข้อมูลกันให้ครบถ้วนก่อนที่จะไปดำเนินการอนุมัติอนุญาตให้มีการก่อสร้างหรือใดๆทั้งสิ้นแต่เนี่ยอยู่ๆก็มาขึ้นป้ายแล้วก็เอารถเกตดินมาดำเนินการเลยอย่างเงี้ยมันผิดหลักโดยชัดเจนอยู่แล้วค่ะเพราะมันต้องมีผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชนอยู่แล้วมาบอกถูกครั้งเนี้ยเขาถูกกฎหมายแล้วชาวบ้านจะทำไงถูกจะทำถูกกฎหมายถูกกฎหมายนะพี่นพดลนะดูครับเอาพี่นพดลพี่แบนพี่นพดลนี่พี่แบนถูกกฎหมายนะพี่แบนเราเห็นข่าวกรณีที่นายกรัฐมนตรีดำเนินการอย่างจริงจังมากกับการเอาพื้นที่ป่าในเขตเขาใหญ่คืนมีโฉนดไม้บนซ่ามีคีรีมายามีไหมมีแต่ผิดกฎหมายเนื่องจากไปกระทบกระเทือนหรือทำให้ลำรางสาธารณะนั้นเสียหายนี่เคสไม่ต่างกันเลยถึงทำไมมาบ้าใบ้ถือใยบัวแบบนี้ถึงอยากให้คนส่วนกลางเขาไปดูแลแต่ผ่านชุมชนของเราไปเนี่ยจะเห็นวิถีชาวบ้านอยู่กันแบบอะไรเงี้ยมันห่างจากโรงงานผลิตตั้งเกือบ20โลนะก็อยากให้ลงไปดูนะมาสั่งโกดังได้ยังไงในพื้นที่เขียวขาดขาวแม้ว่ามันเป็นทันทีอนุรักษ์ประการการเกษตรแต่ทำไมถึงมีอาคารขนาดใหญ่ไปขับไปปลูกฝังในพื้นที่ตรงนี้ได้ก็ยากจะให้ลงตรวจสอบดูว่ามันทำได้ไงผังเมืองออกมาว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่เขียวขาดขาวเนี่ยสามารถย้อนหลังโกดังย้อนหลังเข้าไปได้ไหมคือว่าเธอก็สั่งเสร็จแล้วตรงนี้เขาสั่งคือเขาเดินหน้าตลอดเขาไม่เคยยึดเลยถ้าตรงเนี้ยผังเมืองยังไม่ออกบังคับใช่เนี่ยจะทำยังไงกับเขาดีเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สมควรอยู่เพราะว่ามันจะเขตอุตสาหกรรมเป็นการพื้นที่ในการเกษตรซึ่งถ้าเขาสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยอนาคตข้างหน้าเราด้วยร่อนแน่น้ำเสียเอ่ยการแย่งน้ำเอ่ยหรือการขนเม็ดพลาสติกถ่ายไปเก็บในพื้นที่ใช่หลุดบรรทุกขนาดใหญ่แล้วชาวบ้านที่อยู่กันแบบสามัญชนชาวบ้านชนบทจะอยู่กันยังไงฟันด้วยร่อนข้างหน้ามันมีอีกมากมายไม่ใช่ว่าถือโฉนดมาบอกมีที่ดินอยู่พื้นนึงมีสิทธิ์ในการทำแต่ทำไมถึงไม่คำนึงถึงความปลอดภัยถึงความอยู่รวมกันได้ในของชาวบ้านเพราะว่าเขาทำตรงนี้เขาไม่ได้แค่ปี2 ปีอีกกี่ปีไม่รู้ไปทางหน้าแล้วลูกเด็กแดงลูกหลานจะอยู่ยังไง
อยากให้ลงไปตรวจสอบดูว่าพื้นที่ตรงนี้มันสมควรแล้วหรือที่ว่าอนุรักษ์หรือการเกษตรเนี่ยกับการมีการขนาดโกดังขนาดใหญ่ขับอยู่ใจกลางเนี่ยครับซึ่งพื้นที่ของชาวบ้านบ้านแรงนะคะตำบลบ้านแรงเนี่ยมีการได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่6ประจำปี2547มาด้วยเป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่เขตอนุรักษ์และต้นน้ำเพื่อการเกษตรค่ะก็ใครเป็นคนมอบรางวัลคะท่านผู้ว่าคือรางวัลลูกโลกสีเขียวเนี่ยเป็นรางวัลที่กลุ่มบริษัทปตท.เป็นคนคิดขึ้นมาในโครงการปลูกป่าหลายล้านไร่ของเขาเนี่ยเขาก็พยายามไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรนะครับส่งเสริมให้กับชมรมอนุรักษ์อะไรต่างๆให้ไปอนุรักษ์พื้นที่ป่าแม้ว่าธุรกิจของกิจการพวกนี้จะเป็นกิจการที่อาจจะก่อเกิดผลกระทบมลพิษเยอะเขาก็ไปส่งเสริมเหล่านี้โครงการได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวก็มีเยอะแยะทั่วทั้งประเทศนะฮะเขาก็ไปเลือกพื้นที่ที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันอย่างแข็งขันในการที่จะปกป้องพื้นที่ของตัวเองให้เป็นพื้นที่ป่าหรือจะปากจากพื้นที่ที่เคยถูกบุกรุกแผ่วถางให้กับมีต้นไม้ให้มีสีเขียวขึ้นและที่นี่มันก็เคยเป็นพื้นที่บุกรุกแผ่วถางมาก่อนนะครับก่อนหน้า 20-30 ปีนะครับแต่พอชาวบ้านเขารวมตัวกันขึ้นเขาไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะทำขึ้นมาเพื่อหวังลูกโลกสีเขียวนะครับแต่เป้าหมายที่จะตั้งขึ้นสร้างพื้นที่ป่าเนี่ยให้กลับคืนมาเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนเขาเองนะเมื่อมีป่าไม้เนี่ยสัตว์ป่าต่างๆหมูหมาอะไรต่างๆมันก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่เต็มไปหมดนะครับมันก็ได้ประโยชน์แต่เพิ่นมีโครงการนี้เขาก็เลยเอาโครงการนี้ไปเสนอแล้วปรากฏว่ามันก็ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ไปตรวจสอบและดูแล้วว่าป่าพื้นนี้ได้รับการดูแลจากภาคประชาชนในตำบลบ้านแรงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ควรได้รับรางวัลมันก็เป็นแรงจูงใจเป็นอินเซนทีฟของชาวบ้านเท่านั้นเองณวันนี้เขาก็ยังปกป้องรักษาพื้นที่ป่าเหล่านี้กันมามีเครือข่ายมีชมรมดูแลกันอย่างต่อเนื่องงั้นแต่พอมีสิ่งแปลกปลอมซึ่งเป็นโกดังผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเข้าไปเนี่ยมันก็เลยทำให้ชาวบ้านนี่เขาก็ตกใจนะครับว่าเอ๊ะมันเข้ามาได้ยังไงในเมื่อพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เขาดูแลกันมาโดยตลอดอยู่แล้วและที่สำคัญก็คือมันมีแหล่งต้นน้ำมีบ่อน้ำอยู่แล้วเนี่ยถ้าสมมติมันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับถามว่าจะเอาน้ำที่ไหนมาดับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มันเสี่ยงกับการติดไฟได้สูงมากงั้นถ้ามาเอาน้ำจากบ่อที่อยู่ข้างๆห่างไปประมาณสัก100-200เมตรเท่านั้นเองเนี่ยนะครับชาวบ้านจะใช้น้ำเพื่อเอาไปรดน้ำไปอุปโภคบริโภคได้อย่างไรนี่มันผลกระทบมันต่อมายาวเลยนะครับงั้นการที่จะเข้าไปหรือไม่อะไรเงี้ยมันต้องไปคุยกับชาวบ้านก่อนต้องไปจับข่าวคุยจับข่าวคุยไม่ใช่ครั้ง2ครั้งแล้วจบนะฮะมันอาจจะจับเป็น10ครั้ง20ครั้ง100ครั้งก็ได้มันก็ต้องหาข้อยุติร่วมกันหรือถ้าสุดท้ายแล้วมันทำไม่ได้มันมีทางเลือกอื่นไหมเพราะว่าผู้ประกอบการเขาก็เคยมีสถานที่ซึ่งเป็นที่เก็บของเขาอยู่แล้วเนี่ยไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมได้ไหมเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมในระยองมันมีตั้ง28นิคมอุตสาหกรรมก็ไปเลือกหาพื้นที่เหล่านั้นสินะครับหรือในเขตประกอบการอุตสาหกรรมซึ่งเขาผลิตอยู่นะครับอยู่ติดริมทะเลเนี่ยเขตประกอบการปัจจุบันเราเรียกว่าเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRL นั่นนะครับหรือ IRPC เนี่ยนะครับมันก็มีอยู่ทำไมต้องเลือกพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลประมาณสัก20กว่ากิโลเมตรแล้วผ่านพื้นที่ผ่านชุมชนป่าผ่านผลหมากรากไม้ของชาวบ้านมันด้วยเหตุผลอะไรนี่คือคำถามที่ชาวบ้านเขาก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันค่ะมันมีข้อสงสัยเยอะเหมือนกันอาเชิญค่ะเชิญพี่แบนการพัฒนาในระยองเนี่ยไม่เคยฟังแก้งชาวบ้านหรอกโดยเฉพาะยังยิ่งบ้านแหลงเนี่ยปัญหาเยอะมากพอใกล้โรงงานทั้งปิ้นเม้นทั้งสายไฟทั้งโกดังเยอะมากไม่เคยฟังชาวบ้านเลยค่ะไม่เคยมาถามไม่เคยมาคุยไม่คุยถูกกฎหมายค่ะทำถูกกฎหมายก็ไม่ต้องคุยแล้วตามหลักกฎหมายทั่วไปเวลาที่จะทำอย่างนี้มันต้องทำประชาพิจารณ์มันต้องถาม EIA EHAA อะไรอย่างนี้ไม่ใช่เหรอพี่สุวรรณใช่ครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยการก่อสร้างกิจการประเภทโรงงานเนี่ยนะครับโดยหลักแล้วต้องไปรับฟังความเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ก่อนนะครับตามพรบโรงงานปี35นะครับส่วนท้องถิ่นก็มีกฎหมายของตัวเองนะก็คือพรบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอาจจะเป็นพรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเขาก็มีพรบบริหารราชการแผ่นดินที่จะต้องไปรับฟังความเห็นของประชาชนโดยการจัดประชุมประชาคมเสียก่อนนะครับก่อนที่จะอนุมัติอนุญาตให้ดำเนินกิจการในพื้นที่ได้แต่เนี่ยเนื่องจากว่าผู้ประกอบการเขาก็ไม่ธรรมดาเป็นผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์นะครับใหญ่โตมโหฬารมากนะครับก็เลยอาจจะมีคอนเนคชันหรือก็มีอำนาจอิทธิพลที่จะทำให้หน่วยงานราชการไม่ว่าในระดับท้องที่หรือส่วนกลางเนี่ยไม่กล้าที่จะไปแต่ต้องเขา
ยิ่งเป็นบริษัทใหญ่ยิ่งต้องดำเนินการเนี่ยทางกฎหมายอย่างรอบคอบนะคะตัวพี่นพดลเองมีภาพมีข้อมูลมาเนี่ยขอดูทีละอันบอกทีละพี่บอกเลยพี่อธิบายเลยพี่อยู่ในพื้นที่ติดตามมาโดยตลอดอาเริ่มเลยค่ะอันนี้คือจุดเสี่ยงกลัวเด็กนักเรียนเนาะก็คือเกิดตัดสิบแปดหลอกคนขับไปเกมเป็นพัตติ้งเนี่ยยังสองแถวจอดเด็กลงเนี่ยจอดถูกคนลิซ่าลงมันแคบอยู่แล้วผมกลัวอุบัติเหตุคือว่าสายรถสายประจำทางบ้านเราอ่ะมันมีอยู่แล้วเราก็รู้ว่ามันมีเด็กนักเรียนที่ว่าใช่ตรงนี้เรื่องคนที่ว่าสองแถวถ้าว่าถ้าเกิดสิบแปดหลอกหรือเครื่องจักรขนาดใหญ่ขับไปพื้นที่เนี่ยคนเป็นพัตติ้งเนี่ยผมอาจจะเกิดเสี่ยงการหลุดสิบแปดล้อชนตูนหรือเฉียวชนกับรถของแถวได้เพราะว่าเป็นเส้นทางที่แคบค่ะนี่คือความปลอดภัยของคนในชุมชนอันนี้ชาวบ้านออกมาบอกกันว่าไม่เอาค่ะการประชุมเริ่มแรกเลยไม่เอาทั้งนั้นแหละครับไม่เอาให้เขาอยู่ในมีผู้ใหญ่บ้องผู้ใหญ่บ้านอะไรมาร่วมประชุมไหมมีเป็นบางครั้งค่ะแต่มาแบบเสียไม่ได้มากกว่าก็บอกแล้วว่าโรงงานเขาค่อนข้างที่จะใหญ่เราเขาสามารถที่จะปิดปากอันนี้พูดแบบภาษาชาวบ้านแบบไม่รู้กฎหมายคือเหมือนว่าอิทธิพลปิดปากปิดกั้นการทำงานของข้าราชการในจังหวัดระยองเกือบทั้งหมดค่ะค่ะผลถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้ถามว่าทำไมเราต้องเดินทางมาร้องทุกข์กันถึงในกรุงเทพเพราะว่าระบบการทำงานในจังหวัดระยองเนี่ยชะงักหมดค่ะรถบรรทุกส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถพ่วงนะครับรถ18ล้อ22ล้อทั้งสิ้นงั้นถนนแคบๆความกว้างประมาณสัก6เม็ดเนี่ยอย่างไรเสียเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงสูงครับเด็กนักเรียนขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์แม้แต่ชาวบ้านนะครับงั้นอุบัติเหตุมันก็มีความเสี่ยงสูงงั้นกิจการเหล่านี้เป็นกิจการที่ผมคิดว่าก่อนจะทำอะไรมันต้องรอบคอบละเอียดในการที่จะมันกระทบกับวิถีชีวิตในชุมชนเขาชีวิตที่จะทุนคือชาวบ้านเขาทำตลาดนัดคือเก็บผลไม้ไปขายในตลาดนัดเล็กๆคือต้องขายใช้โดยมากชาวบ้านจะใช้ซาเล้งแถวคนแก่ใช้ซาเล้งเป็นกันท่านเนี่ยเกือบ18ล้อคันรถใหญ่เข้าไปเนี่ยผมว่าเขาหลายเหยียบชาวบ้านแน่นอนเพราะว่าของเขาถือว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุพรบจ่าย 50,000 ค่ะครับและการสูญเสียของชาวบ้านเนี่ยจะทำยังไงกันมันคือวิถีชีวิตในชุมชนนะค่ะมันจะมาแบบโดยหลักกฎหมายเนี่ยนะครับรถประเภทนี้จะเข้ามาวิ่งบนถนนนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ากฎหมายของกรมทางหลวงชนบทเนี่ยรถถนนประเภทนี้เนี่ยอนุญาตให้รถที่มีน้ำหนักบรรทุกวิ่งได้ไม่เกิน19ตันนะครับแล้วรถขนาดนี้มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า50ตันนะแล้วดูบรรทุกทีครับหินเต็มกล่องเลยครับไหนจะฝุ่นนะหินเต็มกล่องน้ำหนักเกินน้ำหนักบรรทุกเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ตันฮะขณะที่ถนนเนี่ยอนุญาตให้วิ่งได้ไม่เกิน19ตันลองคิดดูสิฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าหน่วยงานราชการโดยเฉพาะตำรวจจราจรหรือเจ้าหน้าที่ขนส่งเนี่ยทำไมไม่ไปตรวจตำรวจทางหลวงไม่ได้อยู่บนนี้ไม่งั้นจะโดนเขาวิ่งได้เขาบอกทางสาธารณะก็มันผิดกฎหมายกฎหมายแล้วนะไอ้รถแบบนี้มันต้องไปวิ่งทางหลวงแล้วผิดกฎหมายตำรวจไปจับตัวยังคนที่บังคับระดับหนึ่งก็คือท้องถิ่นอบต.ต้องดำเนินการอาจจะจับหรือไปแจ้งความสน.ในพื้นที่เรานี่มะหลังจากที่เราไปเอาเรื่องไปร้องเรียนแล้วเราปริ้นกฎหมายด้วยตั้งเผื่ออบต.รู้ไม่ครบตั้งไว้จะได้รู้ว่ามันยังไงอันนี้เปลี่ยนแปลงลำรางอันนี้คืออยากให้ดูว่าเปลี่ยนแปลงลำรางมีความผิดไหมแล้วปิดกันลำรางทางสาธารณะเนี่ยนี่คือตอนแรกมันก็ไหลลงมาปกติปรับพื้นที่ของเขาเนี่ยนี่คือเขามาปรับพื้นที่ลำรางมันกว้างกว่านี้ฮะมันกว้างดูก็ทมถี่สไลด์ลงไปในนี้ก็รู้แล้วผมดินปิดลำรางไปครึ่งหนึ่งแล้วที่กันชี้ไปเนี่ยก็คือนี่ฮะให้เหตุผลว่าที่ดินของฉันมีโฉนดเหมือนกันเงี้ยหรอคือลำรางเนี่ยถ้าโดยประมาณผมคิดว่ามันกว้างประมาณสัก10กว่าเมตรถึง20เมตรนะครับแล้วพอมาถมบีบเข้ามาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นท่อน้ำปกติธรรมดานี่เองแล้วพอดีถ้าสมมติน้ำหลากมาเนี่ยนะครับมันก็จะไปกัดเซาะพื้นที่ต่างๆของชาวบ้านเนี่ยตลอดหมดอยู่แล้วแล้วแบบเนี้ยถามว่าความรับผิดชอบจะไปตกอยู่ที่ใครค่ะนะซึ่งเรื่องนี้มันก็มีกฎหมายของกรมเจ้าท่านะครับดูแลในเรื่องของลำรางสาธารณะซึ่งเป็นสาธารณสมบัติที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่นะครับงั้นหน่วยงานระดับท้องถิ่นในอำเภอท่านนายกอบต.จะอ้างว่าไม่มีกฎหมายดูแลเป็นไปไม่ได้ครับอย่าไปดูเฉพาะกฎหมายของหน่วยงานตัวเองฮะกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันมีเป็นร้อยเป็นหมื่นนะครับงั้นในระดับบริหารว่าท้องถิ่นหรือท่านนายอำเภอผู้ว่าท่านก็ต้องดูโดยรอบนะฮะประเด็นก็คือว่ามองถึงความสำคัญที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนหรือเปล่าที่จะไปช่วยแก้ปัญหาหรือเปล่าไม่ใช่เอากฎหมายมันตั้งแล้วบอกว่าไม่เกี่ยวฉันไม่ยุ่ง มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ต้องในที่สุดชาวบ้านก็ต้องไปร้องแล่แห่ก็เจอฟ้องร้องเป็นคดีนะครับถูกฟ้องด้วยแล้วเป็นฟ้องด้วยมันก็เลยกลายเป็นมั่วไปหมดนี่ชาวบ้านก็ถูกฟ้องนะครับหลายคดีถูกฟ้อง
นี่ผมก็ถูกฟ้องเดี๋ยวเราจะขออนุญาตพี่ๆทั้ง3ท่านกับพี่ศรีสุวรรณพักกันก่อนสักครู่สั้นๆนะคะเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเราจะมาตามต่อเรื่องของกระบวนการในการเดินหน้าจะฟ้องร้องเราฟ้องเขาฟ้องเราฟ้องกันไม่พอยังมีการคุกคามข่มขู่ทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณผู้ชมพักสั้นๆกันสักครู่เดียวค่ะ